คือตอนนี้เนี่ยวัตถุดิบขึ้นราคามากแต่ผมก็ขอว่าอย่าเพิ่งปรับเลยเพราะหนึ่งสถานที่เราไม่ได้เสียค่าเช่าครับเป็นบ้านเราเองสองบรรยากาศริมน้ำเจ้าพระยาเนี่ยอารอนไม่ได้คิดค่าเช่านะเราไม่ได้เสียค่าเช่าให้อารอนนั่นเนี่ยอารอนสร้างมาให้เพราะนั้นเราอย่าไปคิดกับลูกค้าอยากให้เปิดเป็นทางเลือกสำหรับร้านมุสลิมเราที่อยู่ริมน้ำนะได้มีโอกาสได้มานั่งทานกันชิวๆสบายๆนะจะอยู่ยังไงเราก็ไม่ได้เร่งนะฮะขอให้พอใจเราก็สบายใจนะเพราะจุดประสงค์ที่เราเปิดร้านนี่ก็เพื่อพี่น้องมุสลิมเรานะฮะส่วนคนต่างศาสนิกจะมาเราก็ยินดีต้อนรับที่นี่เขาเรียกชุมชนบ้านบางหวายชุมชนบ้านบางหวายนี่ก็อยู่ตำบลบางปะแดงอำเภอบางปะอินจังหวัดอยุธยาอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับวันนี้นะฮะทีมงานมาไกลถึงพระนครศรีอยุธยาเลยนะฮะถามว่าทำไมต้องมาไกลขนาดนี้เพราะวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักร้านอาหารฮาลาลร้านหนึ่งนะฮะที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยและที่สำคัญร้านเนี่ยนะทุกคนเปิดแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นเองคือร้านคุณอนันต์ Riverfront หาล้านนั่นเองครับนี่เอาละสิผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะรู้แล้วว่าบรรยากาศด้านในเนี่ยเป็นยังไงบ้างป่ะเดี๋ยวไปตามผมเข้าไปดูดีกว่าทุกคนตอนนี้นะครับอยู่กับทางเจ้าของร้านแล้วฮะเดี๋ยวให้บังกล่าวสลามนิดนึงครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุบังครับอย่างแรกผมอยากทราบจริงๆคุณอนันต์นี่คือใครครับเนี่ยคุณอนันต์คือพ่อผมเองครับคือคุณพ่อบังนะครับเพิ่นท่านยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็94น่าจะย่าง95แล้วครับตอนแรกก่อนที่จะมาเปิดร้านอาหารเนี่ยเห็นว่าขายก๋วยเตี๋ยวมาก่อนหน้านี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอะส่วนใหญ่แล้วก็มีน้ำจีนเสริมบางนิดหน่อยแล้วก็เปิดแค่วันอาทิตย์วันเดียวจะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยววันอาทิตย์แล้วพอมาถึงตอนนี้เนี่ยก็เปลี่ยนชื่อร้านแล้วใช่ฮะเนื่องจากว่าเมนูมีหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีลูกค้าหลายรายมาขอร้องให้เปิดวันเสาร์ด้วยเราก็เลยเปิดทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์แต่ก็ยังมีลูกค้าบางรายที่ยังคิดว่าเราเปิดเฉพาะวันอาทิตย์เพราะชื่อเรายังไม่เปลี่ยนชื่อยังเป็นวันอาทิตย์ก๋วยเตี๋ยววันอาทิตย์อยู่ก็เลยต้องมาเปลี่ยนชื่อเป็นกัวนันริเวอร์ฟอนกัวนันริเวอร์ฟอนร้านริมน้ำเลยร้านริมน้ำเลยครับครับและที่สงสัยอีกอย่างนึงเลยครับบางทำไมต้องเปิดแค่เสาร์อาทิตย์คือคนที่ทำเนี่ยทั้งแม่ครัวทั้งคนเด็กเสิร์ฟอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยอยู่กรุงเทพเกือบ 90% คือส่วนใหญ่แม่ครัวทุกคนนี่จะอยู่กรุงเทพ 90% ใช่ใช่เพราะว่าบุคลากรที่เราใช้อยู่เนี่ยประมาณ15คนถ้าว่าไปแล้วทั้งเด็กเสิร์ฟด้วยอะไรด้วยเด็กก็เป็นนักศึกษาที่เราให้มาทำพาร์ทไทม์วันอาทิตย์นะฮะเพราะนั้นพอเย็นวันอาทิตย์กลางคืนวันอาทิตย์เนี่ยประมาณทั้งสองทุ่มเสร็จทุกคนก็จะกลับกรุงเทพกันหมดก็เหลืออยู่ที่นี่แค่3คนครับผมซึ่งแน่นอนทำไม่ไหวอยู่แล้วก็เลยต้องเปิดแค่เสาร์อาทิตย์ก็ถือว่าเป็นเสาร์อาทิตย์ที่ลูกค้าต่างเฝ้ารอที่จะมาชิมนะครับควรจะเป็นอย่างนั้นมั้งครับเพราะตั้งแต่ผมมานี่ลูกค้าแบบมากันเรื่อยๆทั้งชาวจีนก็มานะทุกคนไม่ได้มีแค่ชาวพี่น้องมุสลิมนะคนต่างศาสนิกก็มาด้วยนะฮะนอกเหนือจากนั้นเมนูอาหารที่วางอยู่ตรงหน้าผมอยากให้บางแนะนำนิดนึงครับว่ามีเมนูอะไรบ้างก็ต้องเรียนตามตรงว่านี่ยังไม่หมดนะถ้าที่มีส่วนนิดเดียวเองไม่ใช่ส่วนนี้แล้วครึ่งนึงได้นะครึ่งนึงได้ประมาณอันนี้ก็ต้มข่าปลาสลิดครับซึ่งเป็นอาหารที่หลายๆคนมาแล้วมักจะไม่พลาดคือมาต้องสั่งเลยเมนูนี้เพราะส่วนใหญ่คนจะรู้จักต้มข่าไก่แต่เราก็เปลี่ยนมาเป็นต้มข่าปลาสลิดแทนเพราะว่าอยู่ริมแม่น้ำนะแล้วถัดไปก็ปลากระพงไปสวนนะฮะแล้วก็ปลาช่อนเป็นลาบปลาช่อนนะฮะอันนี้ก็มีอาหารกินเล่นพอเปี๊ยะนะฮะแล้วก็ที่อยากจะแนะนำอีกอันนึงก็คือเมนูกุ้งเผากุ้งเผานี่เราก็มี2ประเภทเป็นกุ้งกามก็3ตัวโล2ตัวโลนะครับอันนี้ประมาณ3ตัวโลแล้วก็กุ้งขนาดย่อมลงมาขนาดเล็กลงมาเล็กตัวก็10กว่า12ตัวโลอะไรเงี้ยมีให้เลือกนะราคาก็จะต่างกันนิดนึงนะอันนี้ครับด้วยนะถัดไปนี่ก๋วยเตี๋ยวกะทิซึ่งก็อยากจะแนะนำเพราะที่นี่กะทิก็หาทานยากนะฮะเป็นก๋วยเตี๋ยวกะทิแบบดั้งเดิม
แล้วก็ถัดไปก็ก๋วยเตี๋ยวแกงซึ่งน่าจะรู้จักกันในหมู่มุสลิมและนั่นก็คือผัดไทยห่มแพรเขาตั้งชื่อกันเอาไว้ถ้าเอาแล้วเอาไข่มาโรยแล้วก็ปูไว้ข้างบนนะครับอันนี้น้ำพริกลงเรือน้ำผักน้ำพริกลงเรือนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะซาปาเกตตี้ขี้เมาครับนี่ซีฟู้ดจะยังเผ็ดเลยนะฮะโอ้โหหลากหลายเมนูอาหารกินเข้าไปต่างอาหารแล้วนะฮะที่เห็นตรงนี้รู้สึกว่าจะมีคาเฟ่อยู่ชั้น2ด้วยใช่ใช่นะฮะนี่เมนูน้ำจากคาเฟ่เลยนะฮะทุกคนมีคาเฟ่ก็มีน้ำให้เลือกหลายน้ำนะครับสายกาแฟก็โดนได้ชาก็มีนะครับเครื่องดื่มหลากหลายแล้วก็มีเค้กก็มีเบเกอรี่เค้กก็มีเค้กส้มเค้กมะพร้าวอ่อนมีมานาคอต้ามีอะไรหลายอย่างซึ่งทั้งหมดนี่ทำเองเค้กคาราลเอาละผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้แล้วว่าที่นี่อยู่ที่ไหนครับบางที่นี่เขาเรียกชุมชนบ้านบางหวายแต่ที่น่าแปลกใจก็คือว่าคุณอยุธยาเองไม่เคยรู้จักชุมชนนี้แล้วมีอายุกว่า200ปีชุมชนนี้เดิมทีเนี่ยจะมีมุสลิมอยู่ประมาณ 5-6 หลังแต่ตอนนี้เขาก็แยกย้ายกันออกไปก็เหลืออยู่3หลังเนี่ยมีบ้านผมแล้วก็มีญาติอีก2หลัง3หลังด้านหน้านี้เลยครับที่เรียกชุมชนบางหวายก็คืออยู่ติดคลองบางหวายผ่านเนี่ยคลองนี้เป็นเส้นแขตแดนระหว่างอำเภอเมืองอยุธยากับอำเภอเมืองไปอินมันชุมชนบางหวายนี่ก็อยู่สุดเขตอำเภอเมืองไปอินชุมชนบางหวายนี่ก็อยู่ตำบลบางปะแดงครับผมอำเภอบางไปอินจังหวัดอยุธยาอันนี้เป็นหมู่หนึ่งของตำบลบางปะแดงเลยหมู่ที่1ก็คือวันเสาร์เนี่ยจะเปิด11โมงถึง2ทุ่มนะทุกคนแต่ถ้าวันอาทิตย์ในทางร้านขอจริงๆเลยเปิด11โมงถึงทุ่มครึ่งนะฮะให้เลยนะแม่ครัวเนี่ยจะกลับกรุงเทพกันแต่ถ้าจำเป็นจริงๆโทรมาก่อนได้นะฮะโอเคนี่แหละฮะสาเหตุที่ว่าทำไมร้านนี้ถึงเปิดเสาร์อาทิตย์เพราะทุกคนอยู่กรุงเทพกันนะทุกคนไม่ได้อยู่ที่อยุธยาเพราะไม่งั้นนี่อาจจะเปิดทุกวันแล้วนะโอ้โหบางบรรยากาศดีมากสำหรับร้านนี้นะครับผมราคานี่ก็ไม่เอานะฮะไม่แพงอย่างที่คิดนะฮะเห็นวิวดีทำเลดีๆอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอาหารจะต้องแพงเสมอไปจริงๆอาหารคือราคาถูกมากนะครับผมเอาละบางผมให้บางเชิญชวนทุกคนหน่อยดีกว่าเผื่อใครคือจริงๆเรื่องราคาอาหารเนี่ยผมขอนิดนึงคือตอนนี้เนี่ยวัตถุดิบขึ้นราคามากนะฮะพวกน้องๆหลานๆก็มาปรึกษากันว่าเราจะปรับราคาขึ้นไหมแต่ผมก็ขอว่าอย่าเพิ่งปรับเลยเพราะหนึ่งสถานที่เราไม่ได้เสียค่าเช่าเป็นบ้านเราเองนะฮะสองบรรยากาศริมน้ำเจ้าพระยาเนี่ยอร้อนไม่ได้คิดค่าเช่านะเราไม่ได้เสียค่าเช่าให้อร้อนนั่นเนี่ยอร้อนสร้างมาให้เพราะนั้นเราอย่าไปคิดกับลูกค้านะฮะอยากให้เปิดเป็นทางเลือกสำหรับร้านมุสลิมเราที่อยู่ริมน้ำนะได้มีโอกาสได้มานั่งทานกันชิลๆสบายๆนะจะอยู่ยังไงเราก็ไม่ได้เร่งนะฮะขอให้พอใจเราก็สบายใจนะเพราะจุดประสงค์ที่เราเปิดร้านนี่ก็เพื่อพี่น้องมุสลิมเรานะฮะส่วนคนต่างศาสนิกจะมาเราก็ยินดีต้อนรับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมารับประทานอาหารที่ร้านเรานะฮะมาชมจิวทัศน์ริมแม่น้ำมีเรือขนส่งมีเรือสกูตเตอร์วิ่งขับให้ดูเล่นนะฮะมีบรรยากาศริมน้ำพูดง่ายๆนะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านครับว้าวว้าวนะฮะผมตอนนี้เมนูอาหารน่าทานทุกอย่างเลยทุกคนนี่อันนี้เป็นเมนูเด็ดที่เขาบอกว่ามาแล้วก็ต้องทานให้ได้กุ้งเผานะครับดูก่อนวิมันอย่างนี้มันอย่างนี้มองก่อนมีสายตาเอามาจ้องอยู่เปล่าอ๋อนี่จ้องอยู่โอเคมาน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมจิ้มเนื้ออย่างนี้เลยอุ้ยเด้งอ้าวโอ้หอมกินมะนาวะเนื้อกุ้งเด้งกรอบนะฮะน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นคือพริกมะนาวความเค็มหวานนิดๆโอ้โหคือมัน
คือน้ำจิ้มถึงมากถึงมากถึงเครื่องมากๆอ่ะผมต่อด้วยนี่กินเนื้อกุ้งแล้วใช่ไหมก็ต้องมีมันกุ้งนะฮะนะฮะเอานิดเดียวพอเพราะว่าเบื้องหน้าผมน่ากลัวมากมีคนรอกินอยู่นะฮะผมนี่อืมหืมมันเคลือบในปากนะฮะบวกกับความนัวของซีฟู้ดมากๆแล้วก็อีกเมนูนึงทางร้านบอกนะว่าจะต้องโดนให้ได้และเป็นเมนูที่สร้างชื่อเสียงให้ร้านก๋วยเตี๋ยวแกงนะฮะเอ้ยราดนี้เลยหรือเปล่าราดนี้เลยนะมาเดี๋ยวราดให้ดูเลยดีกว่ามาทุกคนก๋วยเตี๋ยวแกงนะครับเอาละนะทุกคนก๋วยเตี๋ยวแกงคำใหญ่ๆกำลังจะเข้าปากแล้วฮะบิสมิลลาห์หืมโอ้แสดงว่าน้ำซุปอร่อยช่อนลาบปลาช่อนใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะมาริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็กินเมนูปลานะครับผมนี่ลาบปลาช่อนชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะกรอบๆโรยด้วยข้าวคั่วนิดนึงนี่เห็นข้าวคั่วไหมหืมอุ้ยหมดเปล่าจะดูตะกะไหมเอาทีละเอานิดเดียวก่อนเนื้อปลาช่อนนี่นะกรอบเด้งสู้ฟันเหมือนกันเนื้อเลยแต่ว่าคือความเครื่องหอมเครื่องลาบนะทุกคนมาทุกคนอันนี้คือตั้งอยู่ข้างๆผมนี่สีสันโดดเด่นมากนะปลาสลิดนะนี่ให้ดูเนื้อก่อนลูกค้านี่จะสั่งกลับบ้านและสั่งทานที่นี่บ่อยมากนะทุกคนหอมเลยอ่ะแล้วก็ตัวปลามีกลิ่นของปลาสลิดนะที่ทอดร้อนๆแล้วใส่ในต้มนี้ทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยฮะแต่นอกจากอาหารแล้วยังมีคาเฟ่อีกเดี๋ยวไปดูคาเฟ่โอเคนะครับจากที่บอกด้านล่างนะครับว่าด้านบนนี่ก็จะมีส่วนของคาเฟ่ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็สั่งเป็นลาเต้ร้อนนะครับแล้วก็เค้กมีเค้กส้มเค้กมะพร้าวนะครับและนี่ทุกคนน่าทานไหมยั่วก่อนยั่วทุกคนก่อนนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนนะครับบิสมิลลาห์นี่คือทีรามิสุนะครับผมให้ทุกคนดูก่อนเป็นของมุสลิมฮาลาลนะครับหาทานได้ยากมากๆเลยนะฮะแต่ว่าหาทานได้ที่นี่เลยนะคุณอนันต์ริเวอร์ฟอนต์มาเอาละนะเนื้อสัมผัสก่อนนะมันเข้าใจคำว่านุ่มละลายในปากก็วันเนี้ยแล้วแบบทุกคนนะฮะที่กำลังดูคลิปนี้อยู่และอยากจะมากินตามผมนะฮะก็มาได้เลยนะฮะที่ร้านคุณอนันต์ริเวอร์ฟอนต์ฮาลาลนะครับผมและเวลาเปิดปิดจะเริ่มเปิด 11:00 น.ถึง 2:00 น.นะฮะแต่ว่าถ้าวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะขอปิดช่วง 20:30 น.นะครับผมย้ำอีกทีนะฮะว่าร้านนี้เปิดแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะฮะใครอยากมาวันธรรมดานะต้องโทรจองก่อนได้เลยนะครับผมรับรองว่าคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างนี้และร้านและเมนูอาหารทั้งคาวหวานครบจบในที่เดียวเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมยูซุปแล้วก็ทีมงานทุกคนนะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครั้งหน้าจะไปที่ไหนต่อรอติดตามชมนะฮะช่องทางการติดตามมีทั้ง Facebook Instagram IG Instagram IG เหมือนกันนี่ว่า Facebook is Facebook เพจมากันฮาลาลไกด์นะครับส่วน Instagram ก็มากันฮาลาลไกด์เหมือนกัน YouTube มากัน Channel นะครับแล้วก็ล่าสุดเลย TikTok ก็คือมากัน Channel เหมือนกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูสวัสดีครับ